เลือกคณะที่ใช่ผูกใจกับหลักสูตรที่ชอบตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะหลักสูตรการจัดการบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยมีการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการที่กว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดการเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จโดยต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถทางด้านศาสตร์และศิลป์นำมาประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะน้องๆเราจะเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด2กลุ่มวิชากลุ่มวิชาแรกก็คือกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะและ2คือกลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานซึ่งทั้ง2กลุ่มวิชานี้จะเปิดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร4ปีในมหาวิทยาลัยค่ะและเมื่อน้องๆสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้งานการตลาดและการขายงานวิเคราะห์และวางแผนงานจัดซื้อและจัดหางานคลังสินค้างานแรงงานสัมพันธ์งานสำนักงานและธุรกิจงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์งานพัฒนาธุรกิจการจัดการด้านอาหารและการเป็นผู้ประกอบการค่ะหลักสูตรการจัดการบัณฑิตเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งถ้าเป็นน้องๆชาวต่างชาตินะคะจะต้องสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดีสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจหลักสูตรการจัดการบัณฑิตสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่02-244-5555และมาเป็นน้องพี่ในหลักสูตรการจัดการบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกันเยอะๆนะคะ